โอ้สบายดีก็ทุกคนเนาะสบายดีน้ำกันมาทุกคนวันนี้อาจารย์จะมานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงพินยินออกเสียงภาษาจีนโมโหว่ามันปรากฏในหน้าจอเลยหรือยังมีคนก็มาเบิ่งนะว่า Hello if anyone comes สบายดีสบายดีนี่ฮาวนี่ฮาวหลายคนก็สิแปลกใจเนาะอ้าวมาเห็นอาจารย์อีกแล้ววะซั่นดิโอ้เห็นอาจารย์โพอยู่ในตัวนี้อีกแล้ววะซั่นดิอาจารย์กำลังสิเบิ่งตัวเองมันคือบ่เห็นวะมันคือบ่ฟ้องให้ออกมาให้เห็นเป็นน้ำมันสาบ่แต่ถึงยังไงก็ตามอาจารย์จะเขียนก่อนเนาะอาจารย์จะเขียนก่อนเดี๋ยวสิพาอ่านปาป้านี่แปลว่าแปดป้าเขาจะกดถึงสิป้าป้าแปดตัวนี้ทูพูนพูนป้าpocket ป้าป้านี่มันพออือฮึแดดป้า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 มาหมาหมามาโอ้อินเทอร์เน็ตสาอินเทอร์เน็ตอาจารย์สาเนาะท่านอาจจะเห็นหรือเปล่า so ลาวชื่อหาวลาวชื่อหาวนี่หาวตาเจียหาวตาเจียหาว我是和尚我是和尚我也是老师我วันนี้อาจารย์จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูบาแล้วก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนเนาะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนแต่ว่าอาจารย์บ่ค่อยได้สอนภาษาจีนแต่ว่าเคยเรียนภาษาจีนอาจารย์บ่ค่อยได้สอนภาษาจีนแต่ว่าเคยเรียนภาษาจีนแต่ว่าอาจารย์บ่ได้เก่งภาษาจีนเนาะต้องขออภัยนํานักเรียนทั้งหลายอาจารย์บ่ได้เก่งภาษาจีนแต่ว่าอาจารย์ฮู้วิธีว่าก่อนเฮาสิเรียนภาษาจีนเฮาควรจะเฮ็ดจังได๋วันนี้อาจารย์จะมานำเสนออาจารย์จะมานำเสนอเรื่องของว่าจุดหมายปลายทางทำอิดของคนที่จะเรียนภาษาจีนนี่ควรหูยังคือปัญหาสำคัญของการเรียนภาษาจีนนี่เขียนกระยากอยู่แล้วฮะเขียนกระยากอยู่แล้วและนอกจากนั้นการออกเสียงกระยากอยู่แล้วอันที่สำคัญคือโตล่าเฮาที่จะไปเขียนให้เทียบเสียงภาษาจีนนั้นแม่นห้ายากบางที่นี่อาจารย์เห็นเขาจะเขียนลงใน Facebook เขียนบ่ถูกตามการออกเสียงภาษาจีนบ่ออกเสียงตามตัวพินยินก็ได้เป็นห่วงว่าฐานนักเรียนผู้ใดที่เรียนโดยตนเองนะมันจะออกเสียงบ่ถูกตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าเขาจะเขียนบ่ถูกนะฮะฉะนั้นเคล็ดลับของการที่จะเรียนภาษาที่เป็นภาษาที่เขาบ่เข้าใจนี่เป็นภาษาที่เขาเรียนยากนี่
อาจารย์อยากนําเสนออีกเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อคนใดจะเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นมันจะมีตัวโรมันจินะฮะโรมันจิโรมันจิหมายถึงตัวที่สะกดเป็นตัวโรมันนะตัวโรมันจิในสําหรับตัวญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นนี่บุคคลที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อเขาบ่เขียนตัวญี่ปุ่นโดยกงคือเมื่อเขาบ่เขียนตัวฮันจิโดยกงล่ะสําหรับต่างประเทศมันจะเริ่มต้นรู้จักตัวโรมันจิจะเป็นยังไงบัดนี้เมื่อบุคคลที่จะเรียนตัวภาษาจีนคนต่างประเทศนี่จะบ่ฮู้วิธีที่จะออกเสียงตัวอักษรจีนเข้ากับอ่านตัวพินยินเขาเอ่ยว่าตัวพินยินพินยินนี่หมายถึงตัวที่เฮาสะกดเป็นตัวจังซี่นี่นี่เขาเอ่ยว่าพินยินพินยินหมายถึงเขากําหนดออกเสียงเขากําหนดออกเสียงมันจะมีเสียงวรรณยุกต์การขึ้นเสียงของภาษาจีนมี1 2 3 4 4แต่สําหรับตัวที่บ่ออกเสียงก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นออกสันตัวนี้ซึ่งว่าตัวอย่างตัวอย่างว่าป้าป๋าป๋าป้าซื่อๆป่ะซื่อๆโอเคอันนี้คือเอิ้นว่าตัวพินยินตัวพินยินบัดนี้เมื่อเฮาจะไปเรียนภาษาบาลีมันจะมีตัวโรมันคือกันเขาจะใช้ว่าโรมันโรมานไนซ์บาลีหรือว่าโรมันสคริปต์ตัวอย่างเช่นภาษาบาลีโอ้มันใบแจงบ่แน่เนาะเฮ็ดจังได๋ดีเบิ่งๆๆอาจารย์ยับเข้ามาใกล้ๆก่อนตามที่อาจารย์เบิ่งในนี้มันบ่แจ้งมันบ่แจ้งแต่ว่าโอ้เห็นในนี้แจ้งอยู่ในเนาะโอ้แสดงว่า iPad อาจารย์บ่แจ้งโอเคตัวอย่างเช่นโตพินยินนี่นี่หาวสวัสดีนี่นี่เขาเขียนสินี่หาวเขียนสินี่หาวก็จะกดจังซี่ฮะนี่หาวสบายดีสบายดีคนที่เรียนทั้งอิดอ่านตัวนี้บ่ได้มาเรียนหลักการตัวนี้สําหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วนี่หรือว่าพวกเรียนภาษาเวียดมาเรียนตัวนี้พวกเรียนภาษาฝรั่งมาเบิ่งตัวออกเสียงที่เป็นตัวพินยินนี่จะเฮ็ดให้ไปเรียนภาษาจีนง่ายขึ้นบัดนี้ตัวบาลีอาจารย์จะเถียบบาลีที่เขาใส่ตัวโรมันมาสะกดบาลีตัวอย่างเช่นพุทธะเขาเห็นอย่างสิ่งนี้เป็นตัวโรมันบาลีพุทธะมันเท่ากับตัวลาวะพุทธะโอเคคันสะกดเป็นตัวไทยกะคือกันเนาะตัวไทยกับที่ต่างนิดหน่อยหนึ่งในข้อสะกดอย่างสิโอเคหรือเขาจะเห็นว่าสมาธิสมาธินี่ล้วนที่เป็นตัวโรมันที่พวกก่อนคนยุโรปเขาจะเขียนภาษาบาลีเขาก็เขียนสิสมาธิตัวดีกับตัวเฮชกับตัวท่อแบบนี้นี่คือว่าโรมันบาลีบาลีเช่นเดียวกันคนต่างประเทศเรียนภาษาบาลีต้องใส่โรมันโรมานไนซ์บาลีหรือว่าตัวอักษรโรมันโรมันสคริปต์เพื่อที่จะเข้าไปสู่การเรียนภาษาบาลีให้ได้ง่ายภาษาจีนก็เช่นเดียวกันนักปราชญ์คนจีนเพิ่นแต่งหรือว่าเพิ่นออกแบบการออกเสียงภาษาจีนโดยการใส่ตัวอักษรโรมันเป็นเกินว่าตัวพินยินมาเขียนเพื่อให้คนต่างประเทศได้เขียนออกเสียงได้เช่นเดียวกับอักษรเวียดนามตะกี้คนฝรั่งเขาจะเขามาปกครองเวียดนามเขาอ่านตัวเวียดนามที่เป็นตัวสะกดภาษาจีนอย่างไรเขาก็เลยสร้างตัวโรมันขึ้นมาเพื่อไปแทนภาษาตัวอักษรเวียดนามดังที่เขาเห็นฉะนั้นเมื่อบุคคลใดที่จะเรียนภาษาจีนจะต้องหูเคล็ดลับที่จะก้าวเข้าไปสู่การอ่านภาษาจีนให้ได้ก็คือต้องรู้จักการสะกดหรือว่าการออกเสียงตัวพินยินให้ได้ก็อย่างสิทีนี้ป้าป๋าป๋าป้าป้าป๋าป๋าป้าป้าแปลว่าแปด
ป่าแปลว่าดึงป่าป่าตัวนี้แปลว่าเป้าหมายป้าแปลว่าแดดป้าป่าป้าป่าตัวนี้ขั้นเขียนสองเถือติดกันป้าป่ามันจะออกตัวนี้บ่ออกเสียงป้าป่าสะตัวอันนี้เขาเอาโดยเสียงที่หนึ่งเมื่อบางตำราเขาจะเขียนว่าเสียงหนึ่งเขาเขียนเด็กหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่มันมีแต่สี่เสียงบางคนเขาสะกดเขาจะบอกสะกดขีดอันนี้มันยากก็จะเขียนเหล็กซีใส่แสดงว่ามันมีอันนี้คือหมายซักลงสิอันที่เป็นนั่นน่ะมันจะมีมันจะมีในนั้นอือฮึนี่คือเมื่อเวลาเป็นนั่นแล้วเวลาเข้าไปอ่านโตพินยินมันจะเห็นให้เขาถึงเสียงได้ถูกต้องหลายกว่าที่คนลาวเฮามาเขียนตัวลาวเพื่อไปสะกดการออกเสียงแม้แต่คนจีนเองมาสอนภาษาจีนอยู่ลาวนี่นะเอาเสียงเอาตัวอักษรลาวไปสะกดเพื่อให้เทียบกับเสียงจีนแม่นบ่ถูกอาจารย์ได้อ่านบางแล้วใน Facebook หลายๆแห่งบ่ถูกใส่ตัวอักษรลาวไปสะกดไปสะกดเพื่อให้ออกเสียงภาษาจีนบ่ถูกให้ถูกแท้คือต้องฮู้ลักของการอันนี้ป้าป๋าป๋าป้ามาหมาหมามาแล้วแต่มันจะออกเนาะแล้วแต่คือมันอยู่นอนอยู่ในหลักไงหลักการขึ้นเสียงตัวอย่างเช่นหลาวซื่อหลาวฮะถือว่านี่อาจารย์เขียนถือว่าถือว่าจะบ่ถือว่าจะเนาะนี่เขาจะคิดสิหลาวออกเสียงว่าหลาวลาวซื้อลาวซื้อป้าป๋าป๋าลาวลาวเสียงที่สามฮะเดี๋ยวเป็นสิเป็นได้นี่อ๋อมันแข็งสิก็แสดงว่ามันออกอ๋อเสียงที่สามบางคนไปเขียนซ้อนกันอยู่ในเฟซบุ๊กวอเพื่อนป่ะวอบ่ที่มันออกบ่หนีคือกันนี่มันก็ออกหนีจะไปว่านี่ฮาวนี่ฮาวมันจะถือจะเถือนี่ฮาวมันก็ออกหนีนี่ฮาวนะฮะหนีมันออกเสียงหนีเสียงที่สามเข้าเบิ่งเครื่องหมายเบิ่งเครื่องหมายมันนี่หนีทาถ้าเดี๋ยวมันก็เสียงที่หนึ่งถ้าไปว่าเล่าเฮ่เล่าผู้ชายถ้านี่เล่าผู้หญิงก็อ่านออกท่าด้วยกันเช่โอเคนี่มันจะมีลักษณะในนี้ข้าจะเอาว่าถ้าซื่อๆกับบ่ถือมันเป็นเท่ากับไม่เอกตัวนี้ถ้าอาจารย์เห็นเขาเขียนนั่นมีคนแซมาหมายไปว่าสื่อนี่เพิ่นเถาคนจีนมาสอนภาษาจีนอยู่ละเพิ่นเขียนสิว่าไม่มันสิถือเกี่ยวกับไม่มันอ่านออกเสียงว่าหมายมันออกเสียงตัวที่3หมายไปว่าสื่อนี่ฉะนั้นจะต้องคู่นี่ป้าป๋าป๋าป้ามาหมาหมามาโปโผโปโผโฟมันมีเนาะยี่หยี่หยี่ยี่วันนี้ไปป้าป๋าป๋าป้าเขาจะต้องหูเคล็ดลับมีแต่เจอเวลาเฮียนทั้งอิทเขาอาจจะเนื้อเข็นตัวที่เขาเริ่มเฮียนทั้งอิทนี่เวลาเขาไปอ่านตัวที่มันสะกดพินยินมันจะสามารถเฮ็ดให้เฮาอ่านออกเสียงถูกต้องถึงแม้ว่าบ่เฮาจะบ่มีอาจารย์ก็ได้เนี่ยภาษาจีนนี่จะออกเสียงยากตั้งแต่บ่พอเท่าใดบางคํามันเท่านั้นที่เฮาจะต้องการอาจารย์แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่เฮามี dictionary มันมี dictionary ที่สามารถช่วยให้เฮาเรียนได้อยู่ในนี้แม่นปึ้มที่อาจารย์เคยเรียนเนาะฮั่นอยู่เจียวเซิงฮั่นอยู่เจียวเซิงเป็นเล่มที่1อาจารย์เคยเรียนอยู่ปากภาษาดนได้ประมาณสิ่งปีก่อนฮั่นอยู่เจียวเซิงนี่มันมีนี่เล่มที่หนึ่ง
เล่มที่หนึ่งมีเล่มที่มันมีหกหัวเนาะหกหัวมันมีหกหัวทำอิฐนี่มันจะสะกดตัวพินจินให้สำหรับคนที่เรียนทำอิฐนะตัวสะกดตัวพินจินแต่ว่าเล่มที่สามไปจะบ่มีสะกดพินจินเริ่มเรียนไปถ้าเป็นคำศัพท์ที่เขาเคยเรียนผ่านมาแล้วบทที่หนึ่งที่สองที่สามมันจะบทสะกดพินจินให้นี่การเข้าสู่การเรียนการสะกดพินยินแม่นสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหลังจากที่เฮาคุ้นเคยกับมันแล้วมันจะออกเสียงถูกเลยฉะนั้นแม่นสิ่งสําคัญคือโตลาวบ่สามารถที่จะเอามานําใส่เพื่อให้สะกดออกเสียงได้อย่างถูกต้องหมายความว่าสะกดภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นตัวนี้เนาะชื่อตัวชื่อในลาวมีแต่ว่าในตัวไทยมีมันเท่ากับตัวนี้ตัวช้อชิงมันเท่าชื่อว่าช้อชิงกับผมเองชื่อ我是 for example 你是老师你是老师吗 ？For example， 好几笔钱啊，多拉我们塞呢，都是不密，哎，都是不密。所以呢，好就懂念按ออกเสียงตัวสะกดภาษาจีนที่เขานำใส่ตัวพินยินให้มันถือลาวตัวลาวนี่ก็บ่มีขั้นสิใช่ว่าลาวมันผ่านไปตัวโทไม่เอไม่โทไม่ตีไม่จะแต่ว่านะครับส่วนใหญ่คนใส่บ่ถึกเนาะนี่การออกเสียงเหลาลาวคนส่วนใหญ่จะบ่เขียนจะใช้ว่าลาวซื่อๆลาวซื่อออกเอาไปมาออกเสียงเป็นลาวเลยนี่ชื่อลาวชื่อมานี่ชื่อลาวลาวชื่อมาโอเคฉะนั้นการเฮียนภาษาจีนที่ใส่ตัวสะกดลาวมาอ่านออกเสียงจริงเป็นการเสี่ยงจริงเฮ็ดให้นักเรียนนั้นต้องเฮียกห้องหาอาจารย์จริงจะถือแต่ถ้านักเรียนผู้นั้นมีความมีทักษะหรือว่าฮู้จักแสวงหาในการออกเสียงที่เป็นตัวพินยินก็จะบ่มีปัญหาและที่สําคัญในยุคปัจจุบันนี้มันมี dictionary dictionary ที่เป็นอันเฮาสามารถพิมพ์เข้าไปเฮาสามารถดาวน์โหลดมาจาก Android เนาะเป็นPlay Store Play Store Android นี่ซื้อแอปนี่ยังให้นักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดมาแอปนี้มีชื่อว่า P E C O พิมพ์เข้าไปอยู่ใน Play Store ใน Android เขาจะออกมาแล้วมันจะมีการออกเสียงพินยินแล้วก็มีเสียงอ่านของคนตัวอย่างเช่นอาจารย์จะเข้าไปคำว่าอาจารย์จะเข้าไปคำว่า teacher เนาะพิมพ์ teacher เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปมันจะออกมาแบบหลายๆนะฮะมันจะออกมาแบบหลายๆเลยมันจะเขียนให้ผม老师นะฮะ老师มันจะมี教师มันจะมี师มันจะมี师长มันจะมี教员มันจะมี导师มันจะมีเอ็นซื้อมันจะมีเย่ซื้อมันจะมีซื้อฝันมันจะมีหลายๆอย่างซื้อนี่คือสำหรับคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้แล้วสามารถที่จะสอบหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองแต่ว่าจะต้องเริ่มต้นจากเรียนอ่านตัวพินยินให้มันได้ในยุคปัจจุบันนี้เขาอยากอ่านตัวพินยินให้ได้อีกสามารถเข้าไปสอบหาใน Google เข้าไปสอบหาใน YouTubeพิมพ์คำว่าพินยิน how to use พินยินหรือว่าอย่างต่างๆแล้วเขาจะไปฟังเขาแปลว่าหูเรื่องกันยาแต่ถ้าเขาเจอหลักการของมันที่เขาออกเสียงเจอนี่เครื่องไม้นี่ออกเสียงยังไงคือมันจะง่ายเลยอาจารย์จะเจอตั้งแต่ขีดบ่จะเป็นยตื่นเจอนี่ตัวอย่างเมื่อเวลาไปเห็นคำศัพท์ที่มันมีขีดจังสีตัวอย่างผงเหยาผงตัวนี้ป้าผงมันจะขีดจังสีผงเหยาเพิ่งยาวไปว่าเพื่อนเมื่อกี้ไม่เห็นแสดงมันอ่านออกเสียงเพิ่งเพิ่งเพิ่ง
บางคนนี่จะอ่านบ่ถือขีดมาสิอ่านบ่ถือเพิ่งยอมไปว่านี่ชื่อวอเตอร์เพิ่งยอมมา for example โอเคนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับอาจารย์บอกเพียงแต่เท่านี้นักเรียนสามารถที่จะไปสอบอ่านสอบเพียงได้โดยตัวของตนเองเนาะเจอเพียงแต่สี่ตัวแต่สามารถที่จะไปอ่านตัวอื่นๆได้หมดถ้าเป็นตัวอื่นถ้าเป็นตัวอักษรตัวอื่นมันจะอ่านจังไหนตัวอย่างตัวมอนี่มันออกเสียงเมอร์ตัวพีมันออกเสียงเพอร์ตัวเอฟมันออกเสียงเฟอร์อย่างนี้เนาะตัวทีมันออกเสียงเธอตัวดีมันออกเสียงเธออย่างนี้เนาะตัวนอออกเสียงเนอร์เลอเกอร์เกอร์เกอร์มันจะออกเสียงตัวอย่างออกเสียงเกอร์เกอร์เกอร์ for example เกอร์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 ไปว่าเกอร์เกอร์ตีตีอย่างต่างต่างตาเกอร์เกอร์เกอร์ไปว่าไอนี่คือเขาแน่ๆนี่เขาจะอธิบายไปเป็นตัวเป็นตัวแต่อาจารย์จะบอยกมาเบิร์ดเนาะเพียงแต่ว่าให้เขามาหูให้เขามาหูเคล็ดลับมันมีแต่เท่านั้นโอเคเรียวเรียวอาจารย์สิเขียนโตพินยินออกมาแล้วก็พาอ่านน้อยหนึ่งเนาะตอนนี้นักเรียนคือสิพากันถอยๆนี่แหละให้ฮู้เคล็ดลับถึงแม้ว่าเป็นบทเรียนที่แบบเบิ่งคือบทสําคัญแต่ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าไปสู่การเรียนฮู้ถ้าบ่ดังนั้นแหมพากันไปอ่านในตัวที่เขาแชร์ในอินเทอร์เน็ตเนาะใน Facebook ที่เอาตัวลาวไปเขียนใส่มันบ่ถูกมีบอกหลายๆอ่านบ่ถูกบอกหลายๆตัวอย่างเนาะยีอันนี้มันถูกยีอีอีอีโอเควูปูปูวูเขาจะสอนเลยยู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 ปาป่าป่าป่าตาตาตา sorry ตาตาตาเกอร์ for example ตาเกอร์ตาเป็นวัยใหญ่ปูบัตตุบีอยู่เช่นตุปู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 คือเก่าออกเสียงคล้ายๆตัวนั้นปู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 ตัวอย่างเช่นปูตงปูตงแปลว่าพอเข้าใจโอเคหนูตัวนี้ยากกว่าหมูหนูหนูตัวนี้ยากกว่าหมูตัวเอ็นเดี๋ยวก็มีขีดตัวยูเดี๋ยวก็มีจำทั้งๆนี่ออกเสียงหนูหนูตัวอย่างเช่นผู้หญิงหนูหนูโอเคหนู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  for example โขโคโขโคตัวนี้ตัวข้อตัวเคนี่ออกเสียงตัวอันนี้โคโขโขโขโคโอเคมีหลายป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 ลายเฮ่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 มาหมาหมามานี่หนีหนีนี่ฮาว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  for example หนีฮาวหนีฮาวเมฮาวอูอูไปเก๋หนีเก๋หนีไปบ้านเจ้าเก๋โอเคอาจารย์คิดว่าการที่อี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 อูหูอูวูย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 ูป้า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 ตา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 ปู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 นู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 โค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 โอเคสำหรับวันนี้คือว่าพ่อแต่ตอนก่อนนี้คือหลักการที่ก่อนที่เขาจะไปเรียนภาษาจีนเขาให้รู้จักการออกเสียงโตพินยินเมื่อเป็นนานแล้วสำหรับคนที่ได้ภาษาอังกฤษจะเป็นผู้ที่มีได้เปรียบหมู่จับบึ้มภาษาอังกฤษภาษาจีนที่
ใส่ภาษาอังกฤษในการสอนคำว่าอ่านโอ้ยสบายเลยอ่านสบายเมื่อหน้าอาจารย์จะสอนผ่านมาอาจารย์สอนหอบทที่สองแต่ว่านักเรียนคือสิบ่เคยเห็นหน้าอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บ่ปรากฏตัวเห็นอาจารย์ผ่านมาเห็นหอบทที่สองตัวอย่างเช่นฮั่นยี่ปู่ไต้หนานปู่ไต้หนานฮั่นยี่ปู่ไต้หนานบทผ่านมาอาจารย์สอนหอดฮั่นยี่ปู่ไต้หนานลองเบิ่งลองอ่านทบทวนคืนฮั่นยี่for example ฮั่นยี่ฮั่นจีโอเขียนแบบเป็นสีเนาะปู่ไต้หนานฮั่นจีปู่ไต้หนานอาจารย์ก็บริเฮียนโดนบริอันนี้โดนนะมันก็อย่างอันนี้แนวนั้นฮั่นตัวนี้เขาเขียนว่าฮั่นเขาก็ใส่สีด้วยแหละออกเสียงตัวสีเนาะป้าป๋าป๋าป้าฮั่นฮั่นยื้อยื้อนี่มันออกเสียงตัวที่สามยื้อฮั่นยื้อแปลว่าภาษาจีนปู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 ฮั่นยื้อปูออกเสียงตัวที่สองปูปูแปลว่าบ่อไทยไทยไทยออกเสียงตึ๊กมาเลขสี่ปูไทยหนานเนี่ยมันออกเสียงป้าป๋านานเนี่ยออกเสียงตัวที่สามห้าหยุดปูไทยนานแปลว่าภาษาจีนบ่ยากโอเคนี่เด้เมื่อเวลาเข้าหูละการอ่านตัวพินยินแล้วก็เข้าหูตัวตัวต่างๆที่มันออกเสียงจังใดแล้วง่ายเลยจือเวลาไปอ่านปุ่มที่มันเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนที่เขาสอนต่างประเทศนะถือว่าง่ายลองเขียนแบบตัวล่าพวกนี้ห่านนี่สิเฮ็ดจังได๋นี่ห่านนี่สมว่าเฮ็ดตัวฮ้อไม่โทมันสิออกเสียงห่านนะบัดนี้เพิ่นสิใส่ว่าอยู่ซื่อๆได้อยู่มีเอกได้ห่านอยู่ปูไถนานไถนานว่าจังซี่ห่านอยู่ปูไถนานประมาณนี้เนาะเพิ่นออกเสียงท่านสิว่าเพิ่นใส่ตัวล่าแต่คันว่าเฮาโหโหตัวพินิจนะโหก็ใส่ด้วยนะห่านอยู่ปูไถนานเนี่ยสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบไว้เพียงเท่านี้ so see you next time ชาเจียนชาเจียนเสียเสีย